นี่เวทีของคนสู้ชีวิตที่อยากหมดหนี้ซึ่งในตอนนี้เวทีแห่งนี้ทำให้ใครหลายคนหมดหนี้ไปแล้วอย่างมากมายทำให้ชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นพบกับชีวิตที่หมดสิ้นความทุกข์และมีแต่ความสุขแล้ววันนี้ลุงเด่นแชมป์6สมัยจะเป็นอีกหนึ่งคนหรือไม่ที่ชีวิตจะหมดหนี้เป็นคนต่อไปด้วยเสียงร้องอันทรงพลังและดีกรีนักร้องเก่านั้นทำให้คณะกรรมการเทคะแนนให้เขายืนหยัดเป็นแชมป์มาถึงทุกวันนี้มองหน้าตาข้างบ้านเมื่อวานเขาไปงานแต่งน้อยกลอยตาสื่อคำว่าแก้วตาของพี่เขาใช้เสียงเป็นอารมณ์เพลงอะไรดีหมดเลยอ่ะลุงลุงเด่นจ้าลุงเด่นครับซึ่งแชมป์6สมัยของเราจะฝ่าด่านสุดโหดไปค้นหาไม่หมดหนี้ได้อีกครั้งหรือไม่เพราะผู้ท้าชิงของเราในวันนี้พลังเสียงก็ไม่ธรรมดาเต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่พร้อมจะสะกดคณะกรรมการให้ตกอยู่ในภวังค์ของบทเพลงเช่นกันโอ้เทวดาท่านจะรู้ไหมว่าผัวข้าเจ็บใช่ไหมขนลุกตลอดเลยเวลาที่ตัวลุงประยูนร้องเลยมีหลายๆคนที่ร้องเพลงสายันหนูยังไม่เคยได้ยินใครร้องเพราะแบบลุงเลยถอดหน้ากากครับทำให้วันนี้คณะกรรมการตัดสินใจยากที่สุดเท่าที่เคยมีมาแชมป์96สมัยหรือคนสู้ชีวิตคนใหม่ใครจะได้เข้าไปค้นหาไม่หมดนี้และมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินทุนเพื่อสู้ชีวิต 50,000 บาทจากเกม150ต้องติดตามครับมาเป็นกำลังใจให้กับคนเป็นหนี้ได้หมดหนี้ครับแล้ววันนี้ก็ยังอยู่กับแชมป์ของเราอยู่นะครับแชมป์6สมัยลุงเด่นจากบุรีรัมย์สวัสดีครับและวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งลุงมาจากประจวบคีรีขันธ์ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณลุงประยูนจากประจวบคีรีขันธ์ครับสวัสดีครับคุณลุงครับเชิญคุณลุงตรงนี้ครับครับวันนี้ชีวิตของคุณลุงนะก็เป็นหนี้สารพัดหนี้ที่มันก็ต้องพยายามอยากจะหมดหนี้ให้เร็ววันเร็วคืนเพราะเวลาคุณลุงไม่อยู่บ้านภรรยากับหลานๆอีก4คนต้องหนีไปซ่อนตัวในป่าหนีเจ้าหนี้หนีไปซ่อนนานสุดคือ4วันทำไมหนี้สินก้อนนี้ถึงเป็นสาเหตุให้ลุงประยูนต้องหนีเข้าไปอยู่ในป่าถึง4วันมีเหตุการณ์อะไรทำให้เขาและครอบครัวต้องหวาดกลัวช่วงหน้าเรามาค้นหาคำตอบกันครับไม่หมดหนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องราวชีวิตของลุงประยูนชายที่ชีวิตต้องหลบหนีเข้าป่าเพื่อหนีหนี้สินบางครั้งเขาต้องหลบเข้าป่านานถึง4วันเราไปดูกันต่อครับว่าทำไมเขาถึงต้องหนีหนี้ก้อนนี้มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เขาและครอบครัวต้องหวาดกลัวไปชมกันเลยครับวันนี้ชีวิตของคุณลุงนะก็เป็นหนี้สารพัดหนี้ที่มันก็ต้องพยายามอยากจะหมดหนี้ให้เร็ววันเร็วคืนเพราะเวลาคุณลุงไม่อยู่บ้านภรรยากับหลานๆอีก4คนต้องหนีไปซ่อนตัวในป่าหนีเจ้าหนี้หนีไปซ่อนนานสุดคือ4วันอ
สวัสดีครับผมชื่อประยูนนามสกุลเจียมใจอายุ58ปีอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับผมมีอาชีพรับจ้างเป็นช่างก่อสร้างบ้านครับผมครอบครัวของผมตอนนี้อยู่ด้วยกัน6คนครับผมมีผมแล้วก็แฟนแล้วก็หลานอีก4คนหลานนี้ของลูกสาวแล้วก็ลูกชายเขาได้เอามาฝากเลี้ยงครับบ้านที่อาศัยอยู่ทุกวันนี้เป็นที่ของสนามบินเล็กของปานบุรีก็เราก็ได้อาศัยอยู่เมื่อพ.ศ.50เหตุผลที่ผมมาอาศัยสนามบินเล็กอยู่ตอนนั้นผมก็ทำงานอยู่กรุงเทพก็อยากจะกลับมาอยู่บ้านกลับมาก็ทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทางแม่เลี้ยงเอาที่ของพ่อผมกลับบ้านไปจำนองธนาคารกำนันแกสงสารแกก็เลยพาให้ขึ้นมาอยู่ป้อมยามสนามบินเล็กของปานบุรีกำนันเขาเคยบอกว่าให้อยู่ได้ที่ตรงนี้แต่ถ้าหลวงเขาจะเอาที่คืนเมื่อไรเราก็ต้องยินยอมให้เขาทุกที่เราต่อเติมอาศัยเขาอยู่ครับผมนี่ก็คือเหตุผลที่ผมต้องกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเพื่อต่อเติมนะฮะแล้วก็ปลูกบ้านเพื่อให้ลูกเต้ามีที่อาศัยอยู่ครับผมทุกวันนี้ผมต้องใช้ดอกเขาวันละ 2,400 บาทนะฮะเงินตัวนี้เฉพาะดอกไม่เกี่ยวกับต้นไม่มีหมดครับผมถึงว่าผมผิดผมก็ยอมรับครับว่าผิดที่ไปกู้เขามาแต่ตอนนั้นมันไม่มีทางออกจริงๆครับเพราะว่าลูกเมียผมก็ลำบากลูกเมียผมไม่มีกินถึงว่าผมขี้เกียจไหมผมไม่ขี้เกียจผมไม่ใช่คนขี้เกียจครับผมทำงานถ้ามีงานผมทำถ้าไม่มีงานฝนตกฟ้าร้องของไม่เข้าผมก็จะไปหาปลาวิ่งขาย100 200เพื่อได้ซื้อกับข้าวมั่งซื้อข้าวมาหุงมั่งครับเพื่อไม่ให้ครอบครัวและลูกเต้าอดครับผมก็เมื่อก่อนก็ภรรยาผมขายลูกชิ้นแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ขายแล้วเพราะโดนไล่ที่เจ้าหนี้นอกระบบมาทวงหน้าร้านค้าเขาเจ้าของเขาเลยไม่ให้ขายก็เลยตอนนี้ก็ออกมาช่วยทำงานก่อสร้างด้วยกันเขาก็หัวเข่าก็แย่อยู่เดินไม่ค่อยไหวอยู่ครับผมก็รู้สึกผิดครับกับครอบครัวและลูกเมียนะที่ว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาบางครั้งเมียผมนี่ต้องแอบร้องไห้อยู่ตลอดเลยก็สงสารเมียมากครับชีวิตของผมทุกวันนี้ลำบากมากครับผมการที่ผมอดข้าวมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับบางวันข้าว1โลกับปลากระป๋อง1กระป๋องแบ่งให้พวกแฟนแล้วก็หลานๆกินถ้าเหลือเราถึงค่อยกินถ้าไม่เหลือเราก็จะอดผมอดข้าวผมอดได้ครับถึงจะทรมานแต่เพื่อหลานต้องให้หลานอิ่มก่อนครับผมก็อยากบอกภรรยาคนนี้ว่าผมรักเขามากแล้วก็สงสารเขามากมันเป็นเพราะผมคนเดียวนะที่สร้างเวรสร้างกรรมสร้างหนี้สร้างสินให้เขาต้องมาตกระกำลำบากกับผมผมรักเขาสงสารเขาพ่อสัญญาว่าจะทำให้แม่และหลานมีความสุขให้ได้รักป้ามากไหมครับลุงประยูนครับรักมากครับเขาดีกับลุงมากไหมครับเขาดีทุกอย่างเขาช่วยเขาไม่เคยบ่นจะทำงานอะไรมีงานอะไรมาเขาไม่บ่นครับแล้วป้าล่ะครับรักลุงมากไหมครับรักมากค่ะสงสารลำบากมาด้วยกัน40-50ปีค่ะลำบากมันมาด้วยกันนะเนาะครับแล้ววันนี้มันลำบากกว่าเดิมไหมอ
ถึงกับพูดไม่ออกเลยครับสำหรับภรรยาของลุงประยูรไม่รู้ว่าเธอมีอะไรอัดอั้นอยู่ในหัวใจแต่เชื่อว่าความลำบากที่พวกเขาเผชิญอยู่ต้องสร้างความทุกข์อย่างมากมายมหาศาลช่วงหน้าเรามาดูคำตอบครับว่าพวกเขาต่อสู้เพื่อให้ชีวิตก้าวเดินต่อไปได้อย่างไรห้ามพลาดครับไม่หมดนี่เมื่อช่วงที่แล้วพิธีกรของเราถามภรรยาของลุงประยูรถึงความยากลำบากที่ต้องเผชิญอยู่ทุกวันนี้แต่คำตอบที่ได้กลับมาคือความเงียบและน้ำตาของเธอเราไปดูกันต่อครับว่าภรรยาของเขาต้องทุกทนลำบากกับชีวิตทุกวันนี้อย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับมันลำบากกว่าเดิมไหมลุงประยูรครับลำบากก็ลำบากนะครับมานี่ก็ยืมค่ารถเข้ามาอีก 1,500 ครับผมแล้วเหลือเงินอยู่กี่บาทตอนนี้เหลือ800บาทไม่กล้ากินอะไรวันนี้ขอบคุณทางรายการครับที่มีคูปองให้ไปกินข้าวครับขอบคุณด้วยพอเราฟังแล้วมันก็สะท้านใจเข้ามาว่าพอคนไม่มีเนี่ยพอเราได้อาหารฟรีเนี่ยมันเหมือนสวรรค์นะมันเหมือนแบบโอ้โหปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องคุณรู้ไหมเขาจะกินกันทั้งหมด6คนต้องกินให้ได้3มื้อเพราะเงินทุกบาทมันต้องเก็บไว้ให้เจ้าหนี้คุณลุงต้องกับคุณป้าต้องทำเงินให้ได้วันละ 2,400 ครับเพื่อใช้หนี้ดอกเท่านั้นทำมากี่เดือนละทำมากี่ปีละเป็นปีแล้วครับเป็นปีแล้วครับบางวันไม่มีให้เขา 2,400 ก็ต้องหนีก็ต้องหนีครับสมมุติว่า1อาทิตย์ให้เขาได้กี่วันประมาณ3วันโคตรเก่งครับทีนี้อีกอาทิตย์ต่อมาก็ต้อง 3-4 วันต้องอย่างเงี้ยต้องทำให้ได้ไม่งั้นเนี่ยไม่ได้เลยโดนทำร้ายไหมก็ไม่โดนครับแต่ว่าโดนขู่โดนเพียงบ้านแล้วก็โดนขู่จะเอาที่เห็นประตูพังมั่งอะไรบ้างมั่งเขามาเตะเลยครับโอ้ยเขาคิดว่าเราแอบอยู่ในบ้านเขาก็เตะประตูเลยครับแต่จริงเราไม่ได้แอบในบ้านเราอยู่ในบนเขาทีนี้เนี่ยเวลาลุงอยู่คนที่บ้านก็ยังอุ่นใจบ้างแต่ถ้าลุงประยูรไปทำงานป้าต้องพาหลานหนีเข้าไปในป่าครับอยู่นานสุดเนี่ยคือ4วันทำไมครอบครัวของลุงประยูรถึงหลบหนีนี่และเข้าไปอยู่ในป่าถึง4วันอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาต้องหวาดกลัวและพวกเขาใช้ชีวิตในป่าถึง4วันได้อย่างไรแล้วคืออยู่กันยังไงคุณป้าคือไปอยู่กันยังไง4วันก็คือหลบกันอยู่ในป่าเอามืดๆบางที 3:00 น.ค่อยกลับมาค่ะมากินข้าวกินน้ำก็ไปอีกคือสมมติว่าคือจริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ตลอด24ชั่วโมงคือไปอยู่พอสัก 3:00 น.ดึกๆคือดึกๆเรารู้แล้วเขาไม่อยู่แล้วเขาไม่กลับมาแน่นอนเรากลับมารีบเอาน้ำเอาขนมน้องน้ำกรอกจะขวดก็ไปแล้วก็ไปแล้วเด็กก็ไปด้วยไปด้วยค่ะหลานหลานกี่คนไปทั้งหมด3คนอีกคนเอาไปฝากไว้ทำไมต้องหนีถึงขนาดนั้นลุงประยูรเราก็กลัวจะโดนทำร้ายกลัวเขาจะตีเอาไม่ใช่อะไรเรากลัวเขาจะตีก็เลยไปกลัวหลานจะเป็นอันตรายนี่ที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นหนี้อยู่กี่บาทไอ้นอกระบบตอนนี้ก็เป็นหมื่นนี่มีอยู่3ที่เจ้าก็ทั้งหมด 60,000 แล้วกู้ที่ว่ามีลายเซ็นที่ว่าเราไปกู้เขาทําแบบสัญญามีอยู่เจ้า 20,000 เออครับที่เหลือเนี่ยไม่มีสัญญาครับเป็นนอกระบบปากเปล่านอกระบบเขาจะมาเอาทุกวันเออครับคิดดอกเท่าไหร่เขาคิด1,020ต่อวันถ้า10,000นึงก็
200 200ครับจะไม่ได้จ่ายเจ้าเดียวจ่ายหลายเจ้าทีนี้มันมาทัวร์กันหลายเจ้าครับทีนี้มันคือการกู้นอกระบบเพราะตอนนั้นจะต้องเอามามาทําบ้านครับบ้านที่บอกเนี่ยคือเป็นป้อมยามเก่าของสนามบินเล็กที่ปราณบุรีครับฉะนั้นเนี่ยพอสนามบินเล็กเนี่ยไม่ได้ใช้งานครับก็ป้อมยามก็ล้างพอล้างเสร็จกำนันเขาก็เห็นว่าเอามาให้อยู่ในที่หลวงเนี่ยเพราะว่ากำนันก็ดูแลพื้นที่ก็บอกมาอยู่นี้ได้มาอยู่นี้ได้ก็ต่อเติมอะไรก็ได้แต่เวลาเขาจะรื้อขึ้นมาก็ต้องยอมนะเราก็จำยอมเพราะมันไม่มีที่จะไปแล้วใช่ไหมตอนนั้นมันคือลูกกี่คนลูก5คนลูก5คนครับทีนี้ลูก5คนตอนนั้นเลี้ยงดูมันก็เลยต้องก็เงินเนี่ยมันกู้กันมาเรื่อยๆเหรอก็เอาเจ้านี้มาใส่เจ้านั้นเอาเจ้านั้นมาใส่เจ้านี้มันก็เลยตอนที่มากู้ทำบ้านเนี่ยกี่ปีที่แล้วตกปีฟ้าแล้วครับอ๋อครับผมนี่ช่วงประมาณที่เป็นนี่นี่วันปีกว่าๆครับผมตอนนั้นลูกๆอยู่ด้วยอ่ะตอนนั้นลูกอยู่ก็อยู่ใกล้ๆกันมันเป็นป้อมยามอยู่2ป้อมยามเออตรงข้ามกันเขาก็จะไปใส่อยู่ป้อมนึงผมก็อ๋อเราก็กู้ให้เขาทำอันนั้นด้วยกู้ทำคำของตัวเองด้วยอ๋อคือเพื่อลูกด้วยเพื่อเราด้วยอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วลูก5คนเขาไม่ได้มันช่วยดูแลอะไรพ่อแม่เขาไม่ช่วยหรอกครับมีลูก5คนลูกคนโตเป็นผู้หญิงผู้ชายลูกคนโตผู้ชายผู้ชายติดคุกติดคุกครับผมลูกคนที่2คนที่2เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงครับเขามีแฟนมีแฟนครับมีแฟนเขาก็ปลูกอยู่ใกล้ๆนั่นแหละอยู่ใกล้ครับลูกคนที่3คนที่3เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงครับเขาก็อยู่ใกล้ๆอยู่ป้อมยามนั่นแหละอยู่ป้อมยามลูกคนที่4ที่4เป็นผู้ชายครับก็ได้แฟนก็ไปอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพลูกคนที่5ที่5ก็อยู่ที่บ้านอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้แฟนอยู่อีกอำเภอหนึ่งของปากน้ำปานเออครับผมและมีหลานเขาก็มีลูกคนละ2คน3คนภาระครอบครัวเขามีเขาจะให้ก็อย่างนี้พ่อเอาไป100 200 100 200แล้วเอาลูกมาฝากแล้วก็ลูกมาฝากครับผมแล้วคนที่3เขาแฟนก็ติดคุกแล้วทีนี้เขาก็มีแฟนใหม่เขาก็ทิ้งไปเลยเขาทิ้งลูกทิ้งเต้าเขาก็ไปอยู่กับแฟนใหม่ทิ้งภาระไว้ให้ผมสองคนคนที่ออกอากาศเมื่อกี้นะก็คือสองคนครับผมหน้าตาน่ารักมากเลยนะเขาไม่มาสนใจเลยเหรอครับแม่เคยโทรหาเขาไหมพ่อเคยโทรหาเขาไหมผมไม่คุยกับเขาผมโมโหผมน้อยใจว่าทำไมถึงทิ้งหลานได้ครับผมคือคนอื่นหลานคนอื่นเนี่ยพ่อแม่เขายังอยู่ดูแลทีนี้เราเขาก็ยังส่งให้ไปโรงเรียนแต่เราแค่ดูเลี้ยงดูเฉยแต่ทีนี้ลูกคนที่3นี่หายต่อมว่างั้นกี่ปีแล้วเนี่ยก็เขาเพิ่งจะไปกันเมื่อกลางเดือนเมษายนเนี่ยเพิ่งไปทีนี้ภาระไว้ให้หลานถามถึงแม่เขาไหมเขาก็ถามเขาไม่ได้รักหนูหรอกเขารักหนูเขาคงไม่ทิ้งหนูเขาพูดเหรอเขาพูดอย่างนั้นเลยเขาบอกแม่มาหาไหมเขามาหาที่โรงเรียนแต่หนูไม่เข้าไปหาเขาว่าทำไมไม่เข้าไปหาแม่ยังไงก็แม่เราเขาบอกว่าแม่ไม่รักหนูถ้าแม่รักหนูเขาไม่มีผัวใหม่หรอกเพราะว่านี้อ่ะไม่หมดหนี้บอกว่าไม่หมดหนี้เนี่ยคือความหวังเดียวของลุงประยูรครับผมทำไมถึงเป็นความหวังเดียวก็ถ้าได้เงินก้อนนี้ไปหนี้สินก็คงจะเบาบางและอย่างลูกหลานก็จะมีเงินไปโรงเรียนมีเงินกินและป้าเขาก็จะได้มีทุนสักก้อนน้อยหนึ่งเอาไปตั้งร้านใหม่ซึ่งสังกะสีซื้อมาอยู่ค้าแล้ววันนี้ทำเพิงมาเงินนะเอาไปขายของคืออยากจะหมดหนี้จะได้ไม่ต้องหนีครับเมื่อไม่หนีเราก็จะอยู่เป็นที่เป็นทางพออยู่เป็นที่เป็นทางมันก็มีโอกาสที่จะหากินได้ครับเพราะว่าหนี้มันเยอะมากเลยนอกแล้วก็โอ้โหวันละ 2,000 กว่าบาทนี่ไม่ไหวปวดหัวอ่ะวันนี้ลุงประยูรจะร้องเพลงแล้วนะครับเพลงที่ลุงประยูรจะร้องคือเพลงอะไรครับน้ำตาอีสานน้ำตาอีสานของสายยันสัญญาอ่ะหนี้นอกระบบแล้วก็หนี้ของธนาคารออมสินนะครับที่กู้มาสร้างบ้านเป็นหนี้อยู่ทั้งหมดกี่บาทครับตอนนี้ 43,000 บาท 43,000 บาทแต่ที่บอกมันไม่มีสัญญารายการไม่นับนะฮะต้องขอประทานโทษที่อื่นๆเราอันอื่นเราเอามารวมไม่ได้จริงๆก็รวมได้เท่าที่มีเอกสารนะครับเอาละ43,000 บาทนะครับครับผมน้ำตาอีสานถ้าพร้อมแล้วเชิญครับอ
กแรงต้นใบไม้เฒ่าแห้งแรงไม่มีคืนมองไร่นาหน้าตาปรีไม่มีน้ำจะทำเชิญพี่โจโอ้ยลุงหนูกราบหนูตั้งแต่โตมาเนี่ยหนูว่าเป็นหนูเป็นสาวกสายยันสัญญานะนอกจากสายยันแล้วมีหลายๆคนที่ร้องเพลงสายยันหนูพูดจากใจเลยหนูยังไม่เคยได้ยินใครร้องเพราะแบบลุงเลยจริงจริงเก็บหูเม็ดแล้วไม่เกินไม่เยอะไม่อะไรด้วยแบบมันฟิลพี่เป้าเลยอ่ะถ้าเป็นยุคที่สมัยทำเทปขายนะหนูจะเอาลุงมาอัดแผ่นเลยหนูจะทำเทปเลยถ้าเขามีฟันครบทุกอันเขาจะต้องจะสมบูรณ์กว่านี้อีกมากเลยอ่ะแล้วเคยได้เป็นนักร้องบ้างไหมอ่ะลุงไม่เคยได้ทำแต่ก่อสร้างเหรอลุงทำงานลุงก็ร้องเพลงไปทุกวันใช่ไหมเจ๊น่ะเห็นชื่อเพลงน้ำตาอีสานแล้วเวลาลุงพูดเจ๊ยังอัดไปคุยกับเจ๊ทาเลยบอกว่า
ดูเสียงพูดแกดิเลือกเพลงนี้ต้องไม่ธรรมดาแล้วเสียงพูดแกก็แหบด้วยแต่ไม่ได้คิดว่าจะขนาดนี้ลุงจ๋าลุงมาถูกที่แล้วนะหนูไม่รู้นะทุกอย่างมันนอกจากความสามารถแล้วก็เป็นเรื่องของโชคชะตาด้วยแต่อย่างน้อยลุงก็มาใช้โอกาสหนูอยากบอกว่ากับชีวิตอ่ะกับความลำบากที่ลุงเผชิญอยู่ลุงก็พยายามหาช่องทางที่จะแก้ไขแล้วก็ที่จะหมดหนี้หนูเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับอยากให้ลุงดูแลตัวเองแล้วก็อยากให้ลุงเจอกับสิ่งที่ดีๆทั้งป้าแล้วก็หลานๆทุกคนครับแล้วก็อยากฝากบอกลูกๆของลุงด้วยก็หันมาดูแลผู้เฒ่า2คนนิดนึงเนาะอย่างน้อยเค้าก็เป็นผู้ให้กําเนิดแต่เขาจะมาหรือไม่มาก็เรื่องของเขาลุงก็ไม่ต้องไปทุกข์ใจมากนะคืออยู่กับเสียงเพลงยิ่งลุงร้องเพลงเพราะๆอย่างเงี้ยร้องเพลงไปเถอะมันจะลำบากแค่ไหนบางทีเพลงมันก็ช่วยเยียวยาได้สู้ๆนะลุงจ๋าหนูเป็นกำลังใจให้ครับพี่จ๋าสวัสดีค่ะมหัศจรรย์มากใช่ไหมว่าขนลุกตลอดเลยเวลาที่ตัวลุงประยูนร้องเลยอ่ะถึงบอกว่าบางทีฟ้าเขาสร้างให้มาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาเป็นอย่างที่บอกว่าบางครั้งที่บอก Born to be จริงๆ Born to be น่าจะเป็นนักร้องใช่คือเสียงเข้ามาพรสวรรค์เนี่ยมาเพื่อเป็นนักร้องแต่โชคชะตามันมาไม่ถึงนักร้องนี่ไงนะถึงบอกว่ามันน่าเสียดายมากๆแต่ก็ไม่เป็นไรล่ะชีวิตเมื่อมันจะต้องเจออะไรก็แล้วแต่ลุงประยูนค่ะเชื่อว่าลุงจะต้องผ่านอะไรมาเยอะมากมายนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เรามีมันไม่ได้เอาไปต่อยอดมันก็น่าเสียดายแต่มันก็ผ่านมาแล้วเพียงแต่ว่าทำยังไงล่ะที่เรามีอยู่เนี่ยโอกาสเรามีทั้งนั้นถ้าเราจะต้องบางครั้งมันไม่ได้วิ่งมาหาเราหรอกเราก็ต้องวิ่งไปหาเหมือนกันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคือการสร้างโอกาสการเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะมีต่อไปอีกนะเชื่อว่าตัวลุงประยูนมีแน่ๆเพราะตลอดเวลาที่ลุงมายืนอยู่ตรงเนี้ยยังไม่คิดเลยว่าพอร้องเพลงออกมาแค่ดินโอ้โหคือไม่รู้จะบรรยายยังไงคะลุงมันสดๆอ่ะร้องไปแล้วขนลุกซึ่งไม่เคยฟังคนร้องเพลงแล้วขนลุกตลอดเพลงขนาดนี้ลุงทำได้สุดยอดมากเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะลุงขอให้ลุงนั้นพบแต่สิ่งที่ดีนะเชื่อว่าจากนี้ไปคุณลุงจะต้องปลดล็อกอะไรที่มันทำให้เป็นทุกข์เนี่ยได้แน่นอนขอให้ลุงโชคดีค่ะครับขอบคุณครับพี่เอหันลึกลักตาวาวตลอดเวลามันชื่นใจมันเต็มอิ่มอ่ะมันแค่เพราะอย่างเดียวไม่ได้นะที่ลุงนำเสนอพวกเรามาในบทเพลงเนี่ยคือมันวิจิตไปหมดเลยคำว่าโอ้คำเดียวเนี่ยมันยังทำให้เราโอ้จริงๆคือแบบมันมีทั้งน้ำเสียงของเขามันมีทั้งความแหบมันมีทั้งอารมณ์ผมพูดจริงๆนะผมนึกถึงสองท่านมารวมกันจริงๆนะนึกถึงพี่พึ่งด้วยพี่พึ่งตอนที่เสียงเขาแหบๆน่ะเขาร้องเพลงประมาณเนี้ยครับคือสะกดคนได้ทั้งเพลงและนี่เป็นเพลงของทั้งสองลูกทุ่งเนี่ยมารวมอยู่ในตัวเขาเลยอ่ะลุงเก่งมากๆเลยเป็นรุ่นครูบาอาจารย์จริงๆนะลุงประยูนครับผมหนูฝากไว้อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องเด็กๆหลานๆลูกเนี่ยเขาโตแล้วคงจะไปเปลี่ยนเขาตอนนี้ไม่ได้แล้วล่ะแต่ให้เปลี่ยนหลานเราอาจจะมีการผิดพลาดไปในการใช้ชีวิตกับลูกแต่เรามีหลานแล้วไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยบอกว่าลำบากนะลูกที่เราต้องระหกระเหินเราต้องหนีเขานู่นนี่นั่นพูดถึงความลำบากให้เด็กรู้หลอมเขาไว้ก่อนโอบเขาไว้ไม่งั้นนะเด็กโตขึ้นเนี่ยฮะเขาไม่เจอพ่อแม่เขาเลยเนี่ยยาเสพติดมีผู้หญิงมีผู้ชายมีเพราะฉะนั้นมันจะดึงแล้วยิ่งเขาโตเขาเนี่ยเขาจะไปจากอ้อมอกเราแน่ๆเขาจะไปเจอสังคมเพราะฉะนั้นเราต้องรีบดึงเขาไว้ก่อนในตอนนี้นะครับช่วยกันนะป้านะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าผมอยากให้พูดให้คุยกับเขาเนี่ยเราสู้อีกสักคืดนึงนะลุงนะขอให้โชคดีครับครับขอบคุณครับเซอร์ไพรส์สุดๆเลยครับและจบหน้าที่ของคนสู้ชีวิตคนใหม่คุณลุงประยูนจากประจวบคีรีขันธ์เรียบร้อยไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับคู่แข่งในวันนี้แชมป์จะหนักใจแค่ไหนและเขาจะร้องเพลงอะไรสู้กันขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาในใหม่หมดนี่ครับกลับมากับใหม่หมดนี่ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของแชมป์6สมัยของเรานะครับลุงเด่นจากบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเด่นครับ
ลุงเด่นนะครับเป็นหนี้ธกส.ที่กู้มาทำนาและซ่อมแซมบ้านนะครับเป็นหนี้ 250,000 บาทนะครับตอนนี้นะครับลดหนี้ไปได้ 60,000 เหลือ 190,000 บาทนะครับลุงเด่นครับผมต้องสู้ให้เต็มที่นะ คนสู้ชีวิตเขามาเนี่ยวันนี้เขาก็โอ้โหจัดเต็มมาเลยนะไม่เช่นนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปหาไมค์หมดหนี้ก็อาจจะจบลงเพลงที่ลุงเด่นจะร้องคือเพลงเรียกพี่ได้ไหมครับเรียกพี่ได้ไหมถ้าพร้อมแล้วเชิญครับนะแล้วจริงๆเพลงนี้สูงมากเลยนะฮะตั้งแต่ขึ้นเลยอ่ะมันเป็นไทยเดิมแล้วก็สูงสูงตลอดเลยเหมือนกันนะฮะลุงเด่นน่ะพวกเราอ่ะลุ้นกันอยู่ตอนที่ขึ้นเพลงทุกครั้งเลยเขาจะแบบว่าไมค์อ่ะฮะคือแบบขึ้นช้าขึ้นช้าแล้วมันก็เลยมีผลจริงๆนะมันส่งนะมันนิดเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้บอกว่าโหหลายๆเพลงมาแต่เราก็ไม่ได้บอกไปว่าลุงเวลาไมค์ที่จะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบนะชอบเพราะว่าที่ลุงแบบว่าลุงก็ใส่เต็มใส่สุดเหมือนกันนะอยู่ได้เพียงแค่คือแบบแค่สุดๆเลยเหมือนกันนะแต่แค่กี่วันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นพิเศษจริงๆเพลงเนี้ยนะร้องดีกว่า2เพลงที่ผ่านมาขอบคุณครับคือแบบเหมือนเสียงเหมือนเครื่องมันเริ่มร้อนแล้วครับชอบลุงร้องท่อนนี้นะอยู่ได้เพียงในเนื้อเขาบอก 30,000 วันแต่ลุงเขาไม่อยากอยู่นานเขาอยู่แค่ 20,000 วันลดให้ลดสนิทกันลุงสู้เต็มที่แล้วนะนะคะจะเป็นผลจะเป็นยังไงหนูก็อยากให้กำลังใจอย่าท้อเป็นอันขาดนะคะทำได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากแล้วค่ะโชคดีจ้าใช่ครับนี่แหละเขาเรียกว่าเลือดนักสู้จะสู้ตรงไหนก็แล้วแต่จะเป็นเวทีไหนเวทีชีวิตหรือเวทีแห่งนี้ก็ตามนี่แสดงเห็นเลยว่าลุงเด่นมันเป็นเลือดนักสู้จริงๆเป็นคนที่มีเลือดนักสู้เพราะฉะนั้นกำลังใจกำลังกายที่เข้มแข็งตรงนี้สู้ต่อไปนะคะลุงเด่นเราให้กำลังใจการร้องเพลงในวันนี้ลุงเด่นไม่ธรรมดาเพียงแต่ปัญหาก็คือเรื่องของจมูกที่มันคัดนี่แหละมันก็มีผลเสียในการร้องการบังคับเสียงการควบคุมเสียงเพราะฉะนั้นสุดๆแล้ววันนี้เห็นเลยว่านี่คือเลือดนักสู้จริงๆขอให้โชคดีค่ะต้องขอบอกเลยครับว่าวันนี้เป็นการแข่งขันที่สูสีอย่างมากเพราะแชมป์6สมัยและคนสู้ชีวิตคนใหม่ต่างคนต่างก็ทำผลงานออกมาได้ดีทั้งคู่แต่ไม่รู้ว่าพลังเสียงของใครที่จะพิชิตหัวใจคณะกรรมการได้มากกว่ากัน
เราไปลุ้นกันครับว่าแชมป์เก่าจะป้องกันแชมป์ไว้ได้หรือคนสู้ชีวิตคนใหม่จะเชื่อเฉือนเอาชนะและขึ้นเป็นแชมป์คนใหม่แชมป์6สมัยของเรานะครับลุงเด่นจากบุรีรัมย์ครับหนี้ธกส.ที่กู้มาทำนาและซ่อมแซมบ้านเป็นหนี้ 250,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 60,000 เหลือ 190,000 บาทนะครับอีก1คนสู้ชีวิตคุณลุงประยูนจากประจวบคีรีขันธ์ครับหนี้นอกระบบและธนาคารออมสินที่กู้มาสร้างบ้านเป็นหนี้ 43,000 บาทสิ่งที่เห็นก็คือคณะกรรมการเท่านั้นจะตัดสินว่าพ่อที่แสนดีของเราทั้งคู่คนไหนใครจะได้เข้าไปหาใหม่หมดนี่ครับแชมป์หรือคนสู้ชีวิตคนใหม่ถ้าพร้อมแล้วผมขอ1คะแนนแรกจากพิสุเชิญครับก่อนอื่นสู่ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งลุงเด่นแล้วก็ลุงประยูนนะคะซึ่งเป็นคุณพ่อที่มาทำหน้าที่เพื่อลูกๆจริงๆชื่นชมหัวใจของลุงทั้งสองนะคะแต่วันนี้ก็ต้องตัดสินกันด้วยเสียงร้องจริงๆค่ะขออนุญาตเลือกค่ะ1คนสู้ชีวิตนะครับพ่อทั้ง2คนลุงเด่นแชมป์เก่าหรือลุงประยูนคนสู้ชีวิตคนใหม่ครับ1คะแนนแรกจะเป็นของใครครับลุงประยูนค่ะลุงประยูนครับโอ้โหเอาละครับลุงเด่นแชมป์เก่า6สมัยถึงกับขวัญเสียแล้วล่ะครับเพราะ1คะแนนแรกฝ่ายที่ได้ครอบครองไปก่อนก็คือลุงประยูนคนสู้ชีวิตคนใหม่ทำให้ตอนนี้บัลลังก์แชมป์สั่นคลอนแล้วล่ะครับลุงเด่นลุงยูนพวกเรารักลุงทั้งสองคนนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้วันนี้ลูกๆของคุณลุงอาจจะยังมองไม่เห็นแต่พวกเราเห็นในการต่อสู้การใช้ชีวิตของลุงลุงเป็นพ่อที่เป็นแบบอย่างที่ดีพวกเราเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับให้สุขภาพแข็งแรงด้วยขออนุญาตเลือกครับลุงเด่นแชมป์เก่านะครับต้องการ1คะแนนนี้มากที่สุดนะครับไม่เช่นนั้นจบข่าวบนเวทีนี้ทันทีส่วนลุงประยูนนะครับถ้าได้อีก1คะแนนนะครับจะเป็นแชมป์คนใหม่ในใหม่หมดหนี้ทันทีครับใครจะได้รับโอกาสเข้าไปหาใหม่หมดหนี้ประยูนครับลุงประยูนครับมันเป็นความหวังของลุงใช่ไหมไม่ได้เลือกใหม่เลยนะใจมันยังถึงขนาดนี้เลยเชื่อว่าถ้าเป็นใครก็ไม่สามารถกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้ครับเพราะว่าชัยชนะในเวทีไม่หมดหนี้มันคือความหวังสุดท้ายที่ลุงประยูนจะหมดหนี้เพราะการเป็นหนี้ทำให้เขาต้องยากลำบากต้องหลบหนีไปอยู่ในป่าเพราะกลัวครอบครัวโดนทำลายชัยชนะครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของเขาครับมันคือทางออกสุดท้ายของชีวิตของเขาแค่ได้รับเลือกว่าจะได้เข้าไปหาใหม่ยังไม่เจอใหม่หมดหนี้เลยชีวิตมันเหมือนเจอทางออกที่สุดของชีวิตละเจอทางสวรรค์ละดีใจด้วยนะครับคุณลุงประยูนนะฮะได้เป็นแชมป์คนใหม่ในใหม่หมดหนี้ได้เข้าไปหาใหม่หมดหนี้นะครับพิธาครับ1คะแนนให้ใครครับก็ลุงประยูนได้แล้วเนาะเป็นกำลังใจ
ให้กับลุงเด่นนะคะคะแนนนี้เป็นคะแนนกำลังใจจากพวกเราให้สู้ต่อไปสู้นะคะลุงนะสู้นะสู้นะคะให้ลุงเด่นให้ลุงเด่นครับ2ต่อ1นะครับลุงเด่นก็เคยรู้สึกเช่นเดียวกันกับลุงประยูนนี่แหละว่าวันที่เราได้รับเลือกมันเป็นความหวังวินาทีนั้นมันเป็นยังไงว่าเราชนะมันรู้สึกแบบนี้ไหมก็เหมือนกันครับคือมันจะทุกสิ่งทุกอย่างกับความทุกข์ความยากในใจครับคือพอเราจะเก็บเอาไว้นานๆมันก็จะกดดันอยู่นั่นแหละถ้าได้ระบายออกเหมือนกับที่ลุงประยูนแกได้รับวันนี้แล้วแกจะระบายออกคือความกดดันนี้มันจะเป็นผลที่สร้างให้แกมีชีวิตต่อสู้ขึ้นไปตามระดับและนี่ก็คือคนสู้ชีวิตและนี่ก็คือพ่อที่ดีที่มายืนต่อสู้เพื่อครอบครัวบนเวทีชีวิตแห่งนี้แม้แต่เขาจะปิดบัญชีหนี้ไม่ได้แต่เขาก็ลดหนี้ไปได้ 60,000 บาทครับการมาทำหน้าที่ของผู้เป็นพ่อและหัวหน้าครอบครัวในวันนี้ของลุงเด่นเขาได้พิสูจน์แล้วว่าเขามาทำหน้าที่ทั้งสองอย่างได้อย่างดีที่สุดแล้วเชื่อว่าการมาเวทีไม่หมดหนี้ในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้ลุงเด่นต่อสู้ชีวิตต่อไปนะครับและช่วงหน้ามาให้กำลังใจแชมป์หนึ่งสมัยอย่างลุงประยูรกันว่าเขาจะสามารถหมดหนี้ไปได้ในวันนี้เลยหรือไม่ห้ามพลาดเด็ดขาดครับไม่จะทำให้หมดหนี้ไม่จะทำให้หมดหนี้ไม่หมดหนี้ไม่หมดหนี้ไม่เพียงตัวเดียวเท่านั้นเขาจะหาเจอหรือไม่ไม่ตัวเดียวที่จะทำให้คุณหมดหนี้นะครับตอนนี้ลุงประยูนนะครับแชมป์สมัยที่1นะครับมีหนี้อยู่ทั้งหมด 43,000 บาทนะครับมีไมค์อยู่ทั้งหมด5ตัว1ใน5ตัวนี้นะครับมีอยู่1ตัวที่เป็นไมค์หมดหนี้หาให้เจอถ้าเจอจะหมดหนี้ทันทีเมื่อหมดหนี้นะครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับขอให้หมดหนี้เท่านั้นถ้าหมดหนี้จะได้ 50,000 จาก M150 นะครับผมเอาละพร้อมไหมครับลุงประยูนพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วหาให้เจอครับเชิญครับค่อยๆเดินดูลุงประยูนพิจารณาดูครับว่าหมายเลข1ถึงหมายเลข5ตัวไหนคือไม่หมดหนี้ถ้าเจอไม่หมดหนี้นะครับจะหมดหนี้ทันที 43,000 บาทและรับเพิ่มอีก 50,000 บาทจาก M150 ครับลุงประยูนจะเลือกไม่หมดหนี้เจอเลยในวันนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาความสามารถนำพาโชคชะตาจะเล่นตลกกับเขาหรือไม่เอาแล้วจะปรึกษากับคุณป้าก่อนไหมครับเลือกกับพ่อแล้วแต่คุณลุงประยูนนะครับคุณป้าว่าอย่างนั้นนะฮะคุณลุงประยูนเลือกใหม่หมายเลข1ครับ1เพราะอะไรครับต้องเป็น1ครับถึงจะหมดต้องเป็น1ถึงจะหมดนี่ครับผมเอาหมายเลข1นะลุงประยูนนะขอให้ใหม่หมายเลข1เป็นไม่หมดหนี้ของคุณเห็นครับจับเลยครับคุณลุงเดินเข้าไปจับสองมือขึ้นมาถ้าผมบอกให้ร้องลุงประยูนถึงร้องนะครับถ้าไม่หมายเลขหนึ่งเป็นไม่หมดหนี้ลุงประยูนจะหมดหนี้ทันที43,000 บาทและรับเพิ่มอีก50,000 บาทจาก M150 ไม่หมายเลข1นะครับจะมีมูลค่า 93,000 บาทครับวันนี้ลุงประยูนจะหมดหนี้ในวันแรกเลยสมัยแรกเลยหรือไม่ขอให้ลุงประยูนโชคดีหมดหนี้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 
สร็จก็เชียร์อยู่เหมือนกันนะเอาล่ะยังไงดีหมดหรือไม่ฮะเต็มตัวร้องครับโอ้ยโอ้ไม่ใช่นะลุงนะไม่หมายเลข1ไม่ใช่ไม่หมดหนี้นะครับหนี้ 43,000 บาทไม่หมดนะครับแต่ก็ลดไป 10,000 เหลือ 33,000 บาทครับเอาละครับเมื่อยังไม่หมดหนี้นะครับ M150 ยังไม่ได้แจกนะครับรอหมดหนี้ก่อนนะครับไม่ว่าจะหมดด้วยเจอไม้หรือร้องจนหมดทุกไม้เลยนะครับก็จะได้50,000 จาก M150 เช่นเดียวกันนะครับครับคุณป้าลองเลือกสิครับเบอร์2อ่ะเบอร์2คุณลุงผมเบอร์2เหมือนกันครับอ๋อเบอร์2เหมือนกันเบอร์5ประหยัดไฟจ้ะเบอร์5เบอร์2เบอร์4จ้ะเบอร์4ออกเบอร์3ผมขอเบอร์3แล้วกันเอาหมดเลยเดี๋ยวพี่มันต้องมีสักตัวหมายเลขคนแหละมามาอะไรดีแล้วป้าไม่ยอมบอกลุงอ่ะโอ้ยเลือกให้คนอื่นถูกเมื่อกี้น้องบอกเลือกให้ตัวเองไม่ถูกสักทีลูกให้เลือกให้คนอื่นถูกเลยเออนี่แหละเขาถึงเรียกโชคชะตามันไม่รู้จริงๆว่าวันหนึ่งโชคชะตาจะเกิดอะไรขึ้นกับเราครูบาอาจารย์ถึงบอกว่าคุณก็ต้องทำความดีรอโชคชะตาไม่เช่นนั้นมันไม่มีอะไรรองรับโชคชะตาถ้าคุณเอาความชั่วไปรับโชคชะตามันจะได้โชคร้ายแต่ถ้าคุณเอาความดีมารองรับโชคชะตาคุณจะได้โชคดีนี่คือไม่หมดหนี้สวัสดีครับเด็กคนนี้เกิดมามีครบทุกอย่างทั้งเรียนดีกีฬาเด่นและทำงานเป็นทุกอย่างแต่สิ่งที่เขาขาดนั่นก็คืออ้อมกอดจากพ่อและแม่แม่ครับผมอยากเจอแม่เร็วๆครับหนูอยากเจอพ่อไหมลูกอยากครับแต่พ่อก็ไม่เคยมาหาไม่เคยค่ะไม่เคยเจอกันเลยค่ะกอดลุงดินแทนพ่อได้ไหมก็และนี่คือตัวแทนของอ้อมกอดที่แสนอบอุ่นจากคณะกรรมการของเรา